รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหมู่เกาะกาลาปากอสมีสัตว์โดดเด่นที่ผู้คนทั่วโลกจดจำได้หลายชนิดทั้งอีกัวน่าสิงโตทะเลนกโจรสลัดคอแดงเพนกวินกาลาปากอสเต่ายักษ์และมีนกชนิดหนึ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้สัตว์อื่นนั่นคือนกบูบี้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3สายพันธุ์ที่น่าสนใจและเป็นที่จดจำของผู้คนมากที่สุดคือท่าทางการเต้นการปีกและส่งเสียงร้องเมื่อถึงฤดูการผสมพันธุ์เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวและช่างภาพสัตว์ป่าจากทั่วโลกอยากจะเดินทางไปดูด้วยตาเรื่องเล่าข้ามโลกวันนี้เสนอตอนนกบูบี้ตีนฟ้าครับสวัสดีครับเมื่อ 2-3 ตอนที่แล้วผมได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับคู่รักสัตว์โลกเพราะวันที่ออกอากาศตรงกับวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์พอดีสัตว์ทั้งหมดที่ผมออกมาเล่านี่ก็เป็นนกทั้งนั้นครับแต่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นนกที่ผมถ่ายได้จากการเดินทางไปหมู่เกาะกาลาปากอสเมื่อพูดถึงกาลาปากอสซีไลน์นะครับมักจะหยุดไม่ค่อยอยู่เนี่ยเพราะว่าเป็นทริปที่ประทับใจมากที่สุดทริปหนึ่งครับวันนี้ผมจะเล่าเกี่ยวกับนกที่เด่นๆของกาลาปากอสก็มีชนิดหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมก็คงคุ้นเคยบ้างพอสมควรก็คือนกบูบี้ตีนฟ้าครับการเดินทางสู่หมู่เกาะกาลาปากอสถ้านับตั้งแต่การเดินทางออกจากประเทศไทยก็จะอยู่ราวๆ2วันสามารถไปถึงประเทศเอกวาดอร์และต่อเครื่องบินไปสู่หมู่เกาะกาลาปากอสแต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักจะแวะชมความงามของเมืองกีโต้ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบสเปนิชบาโรกหาชมที่ไหนไม่ได้และยังเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศเอกวาดอร์อีกด้วยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงมักจะให้เวลากับเมืองกีโต้อย่างน้อย 1-2 คืนเพื่อเก็บบรรยากาศทั้งความรุ่งเรืองในอดีตก่อนจะมุ่งหน้าไปค้นหาความมหัศจรรย์ของหมู่เกาะกาลาปากอสผมและทีมงานก็จัดตารางแบบนี้เหมือนกันครับความสวยงามและประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตาของเมืองกีโต้ผมวางแผนว่าจะเอามาเล่าให้ฟังในอีก 2-3 ตอนข้างหน้าทีมงานที่เดินทางถึงหมู่เกาะกาลาปากอสเป็นวันที่4ตั้งแต่ออกจากกรุงเทพนะครับแต่ก็ยังไม่ได้พบนกบูบี้ตีนฟ้าเพราะว่านกบูบี้ตีนฟ้าเนี่ยไม่ได้มีพบได้ทุกเกาะนะซึ่งบางเกาะก็ไม่มีผมต้องรออีก2วันครับก่อนจะได้พบนกบูบี้ตีนฟ้าช่วงแรกของการเดินทางเรือของผมและทีมงานวางเส้นทางเลาะไปตามเกาะอิซาเบลล่าซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะกาลาปากอสโดยมีเป้าหมายการสำรวจจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือและเกาะอิซาเบลล่าตอนใต้ยังไม่ใช่ที่อาศัยของนกบูบี้ตีนฟ้าเราจึงถ่ายทำสัตว์อื่นไปก่อนและรอเวลาการทำงานในหมู่เกาะกาลาปากอสใช้วิธีลงเรือยางเพื่อไปขึ้นตามเกาะต่างๆระหว่างทางมักจะผ่านโขดหินกลางน้ำและบนนั้นจะเป็นที่อาศัยชั่วคราวของสัตว์หลายชนิดทั้งสิงโตทะเลเพนกวินอีกัวน่าโ
และครั้งนี้ที่จอดแวะถ่ายภาพโชคดีที่ได้เห็นนกบูบี้ตีนฟ้าคู่หนึ่งและเป็นบูบี้ตีนฟ้าคู่แรกที่เราได้พบในการเดินทางมาหมู่เกาะกาลาปากอสครั้งนี้แสดงว่าเรือของเราเริ่มเข้าสู่เขตแหล่งอาศัยของบูบี้ตีนฟ้าแล้วได้เห็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับเพราะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการทำงานและหวังว่าจะได้พบอีกและจะได้ภาพดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมที่สำคัญอยากจะเห็นนกบูบี้ตีนฟ้าเต้นรำโชว์ให้เห็นครับสองสามวันหลังจากนั้นเมื่อเริ่มเข้าสู่เขตอาศัยของบูบี้ตีนฟ้าเราก็เริ่มพบและเก็บภาพได้มากขึ้นทุกวันและมีเวลาในการนั่งเฝ้าสังเกตพฤติกรรมต่างๆอีกด้วยมีผู้ชมสงสัยว่าผมมีเคล็ดลับอะไรในการไปถ่ายภาพสัตว์ป่าเพราะว่าภาพของผมนี้แต่เราจะได้ภาพดีๆกลับมาทุกครั้งก็อยากจะเรียนว่าครับไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกครับมันขึ้นอยู่กับการวางแผนและทำการบ้านล่วงหน้าเพราะเราต้องศึกษาข้อมูลทั้งประเภทของสัตว์ป่าทั้งฤดูกาลว่าถ้าไปฤดูกาลนี้เราจะได้พบสัตว์อะไรถ้าเราไปผิดเดือนผิดฤดูกาลก็ไม่ได้พบครับยกตัวอย่างการเดินทางไปชมฝูงวิลเดอร์บีสต์อพยพที่ประเทศเคนยาในแอฟริกาเขาไปอพยพตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมถ้าเราไปเดือนมกราคมก็จะไม่พบครับแล้วก็จะมาบ่นว่าแหมไปทั้งทีแล้วไม่พบวิลเดอร์บีสต์สักตัวนึงก็เพราะเราไปผิดเวลาครับฤดูกาลที่เป็นไฮไลท์ของนกบูบี้ตีนฟ้าอยู่ในราวต้นเดือนมิถุนายนถึงปลายกรกฎาคมซึ่งตรงกับฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะเต้นสลับเท้าสองข้างกลางปีกและส่งเสียงร้องเพื่อแสดงถึงความแข็งแรงและความพร้อมที่จะจับคู่กับตัวเมียช่างภาพและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาถึงหมู่เกาะกาลาปากอสต่างก็อยากจะเห็นภาพแบบนี้นกบูบี้ตีนฟ้าสื่อสารกันด้วยเสียงร้องคล้ายเสียงผิวปากแต่ดังกว่าและเมื่อจับคู่แล้วพวกมันจะจดจำเสียงของกันและกันได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้ว่าตัวผู้จะส่งเสียงเรียกร้องขณะที่ตัวเมียกำลังบินอยู่ก็ตามThank you.
มีนักวิจัยอัดเสียงนกบูบี้ตีนฟ้าตัวผู้แล้วก็ไปเปิดใกล้ๆรังของตัวเมียอยู่รัศมีที่ไม่ไกลมากนักก็ปรากฏว่าพอเปิดเสียงตัวผู้เนี่ยตัวเมียจะเดินเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่ก็แสดงถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของนกบูบี้ตีนฟ้าคือตีนสีฟ้าสดซึ่งบ่งบอกถึงวัยและความแข็งแรงของร่างกายนกตัวเมียมักเลือกตัวผู้ที่มีตีนสีสดใสมากกว่านกตัวที่สูงวัยเกินไปและมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงสีของตีนจะจืดจางลงตามเวลาและตีนที่เป็นพังผืดคือวิวัฒนาการอันยาวนานนับพันปีเพื่อปรับตัวให้เข้ากับแหล่งอาหารในทะเลเนื่องจากบนเกาะต่างๆไม่มีอาหารที่เพียงพอพังผืดที่เท้าจะช่วยให้นกบูบี้ตีนฟ้าลงไปจับปลาในทะเลได้อย่างคล่องแคล่วและยังสามารถขึ้นบินได้ทันทีเมื่อกลับสู่ผิวน้ำผมต้องขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมเรื่องการเรียกว่าตีนหรือเท้าซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่สุภาพแต่สำหรับสัตว์เนี่ยครับเราใช้คำว่าตีนไม่ได้ใช้คำว่าเท้าอย่างที่เราเรียกว่ารอยตีนสัตว์เนี่ยก็ถูกต้องครับเพราะเมื่อเราพูดถึงนกบูบี้ตีนฟ้าก็ถึงต้องใช้คำว่าตีนฟ้าก็เลยมีคำว่าตีนบ่อยๆครับอาจจะฟังไม่สุภาพเลยต้องเรียนทำความเข้าใจเราจะพบเห็นนกบูบี้ได้ตลอดทั้งชายฝั่งทะเลแปซิฟิกตั้งแต่ตลอดแนวชายฝั่งทะเลแคลิฟอร์เนียในประเทศสหรัฐอเมริกาไล่ลงมาจนถึงหมู่เกาะกาลาปากอสและเลยไปจนถึงทิศใต้ในเขตของประเทศเปรูแม้ว่าจะเป็นนกทะเลหากินด้วยการจับปลาในทะเลแต่นกบูบี้ต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของพวกมันบนบกต้องผสมพันธุ์ทำรังกกไข่และเลี้ยงลูกบนบกเ
รังของนกบูบี้เท่าที่ผมและทีมงานเดินทางไปพบมีหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแต่ส่วนใหญ่มันอยู่ใต้พุ่มไม้เพื่อช่วยในการบังกระแสลมระหว่างกกไข่นกบูบี้ตีนฟ้าตัวเมียจะหันหน้ารับแสงแดดตลอดทั้งวันนักเดินเรือและนักสำรวจในสมัยก่อนเมื่อค้นพบพฤติกรรมนี้มักใช้นกบูบี้ตีนฟ้าเป็นเข็มทิศนกตัวเมียมักจะวางไข่ทีละ1ฟองแต่มีการสำรวจพบบางรังมีไข่มากถึง3ฟองจำนวนไข่ที่มากกว่าปกติส่งผลถึงระบบสังคมแปลกๆของนกบูบี้ตีนฟ้าบูบี้ตีนฟ้าที่มีไข่หลายฟองก็มักจะกกไข่ฟองแรกเสมอก็หมายถึงความว่าให้ความอบอุ่นเนี่ยไม่เท่ากันก็มีผลถึงความสมบูรณ์เมื่อเกิดมาก็จะไม่เท่ากันด้วยเมื่อลูกนกเติบโตขึ้นพร้อมๆกับการเรียนรู้เพื่อเอาชีวิตรอดรังไหนที่มีลูกนกมากกว่า1ตัวและมีความสมบูรณ์ไม่เท่ากันจะเริ่มต้นแข่งขันและแย่งชิงแหล่งอาหารกันเองระหว่างพี่น้องซึ่งตัวที่แข็งแรงมักจะมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าวันนี้เราเห็นนกบูบี้ตีนฟ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมู่เกาะกาลาปากอสซึ่งดูน่ารักก็มีการเต้นหรือฟ้อน เพื่อลีลาในการเลือกคู่แต่ก็ต้องให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งของนกบูบี้ตีนฟ้านกบูบี้ที่อาศัยอยู่ที่หมู่เกาะกาลาปากอสมีอยู่3สายพันธุ์ด้วยกันครับก็คือนกบูบี้ตีนฟ้านกบูบี้ตีนแดงและนกนัสก้าบูบี้ซึ่งนกบูบี้ตีนฟ้าผมก็ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้ววันนี้ส่วนอีก2ชนิดนั้นโอกาสหน้าจะเล่าให้ฟังครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ